วันที่12กรกฎาคมพศส5 6 7เวลา7จนาฬิกาณวัดธนญวาตนนายพาคินตีระพง์ไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายสายยันพิรโรมกิจปลัดเทศบาลพนักงานเทศบาลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าสมสาวลีกรมเมือนสุทนารีนาศวันเฉลิมพระชมพันษา12กรกฎาคมโดยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายคารวาะพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติและหัวหน้าส่วนราชการร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปโอกาสนี้นมัสการพระธรรมวชาราจารย์คณะจังหวัดมหาสารคามเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระ รามหลวงประธานส่งจากนั้นประธานในพิธีถวายทูบเทียนแพ่เปิดกลวยถวายดอกไม้ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาศและกล่าวคำถวายพระพรเป็นอันสิ็พิธีการ